กรรมใบงานนะคะขอใช้วิชวลนะคะนักเรียนมาดูลูกต่อไปต้องช่วยกันคิดแล้วทุกคนรับใบงานเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้ชัดเจนนะคะใบงานเรื่องวิธีการดูแลรักษาสมบัติส่วนรวมในโรงเรียนให้นักเรียนทำกิจกรรมใบงานแผนผังความคิดหัวข้อวิธีการดูแลรักษาสมบัติส่วนรวมในโรงเรียนนะคะมาดูหัวข้อนะคะวิธีการดูแลรักษาสมบัติส่วนรวมในโรงเรียนคุณครูกำหนดมาให้มีที่ไหนบ้างมีมีโรงอาหารนักเรียนมีวิธีการดูแลโรงอาหารอย่างไรหนูก็ขีดไปขีดมากกว่า3ช่องได้มั้ยลูกได้ทันทายเสร็จแล้วล่ะคะทุกคนลงมือทำเลยลูกคุณครูขีดตัวอย่างมาแค่3ช่องนักเรียนอาจจะเขียนมากกว่า3ช่องก็ได้นะคะมากกว่า3ข้อก็ได้วิธีการดูแลรักษาสมบัติส่วนรวมในโรงเรียนมีโรงอาหารห้องน้ำห้องส้วมห้องเรียนห้องสมุดเขียนมาให้มากที่สุดลงมือปฏิบัติค่ะให้ส่งในชั่วโมงนี้เลยลูกคุณครูคิดว่าเวลา10นาทีถ้าเราตั้งใจเราต้องทำให้ทันไม่คุยไม่เล่นนะคะเขียนเสร็จแล้วตกแต่งใบงานให้สวยงามหัวข้อในวันนี้นะคะวิธีการดูแลรักษาสมบัติส่วนรวมในโรงเรียนอาจจะเขียนเพิ่มเติมนอกจากโรงอาหารห้องน้ำห้องส้วมห้องเรียนห้องสมุดมีที่ไหนอีกลูกสนามเด็กเล่นได้ไหมคะได้หนูเขียนเพิ่มเติมได้สนามหญ้าได้ไหมคะได้นะคะคำว่าเลอะเทอะกินไงลูกมันเลอะเทาะแล้วนะคะสะกดให้ถูกต้องด้วยนะคะราดน้ำใช้ล้อเรือนนะลูกนักเรียนเวลาใกล้หมดแล้วนะคะต่อไปมาดูว่าสัปดาห์หน้านักเรียนต้องเรียนเรื่องอะไรขอสไลด์นะคะหนูจดลงในสมุดค่ะสัปดาห์หน้านะคะสิ่งต้องเตรียมวันจันทร์ที่22สิงหาคมนะคะจดลงในสมุดก่อนหัวข้อการประกอบอาหารประเภทต่างๆการประกอบอาหารประเภทต่างๆ
จดในสมุดก่อนนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมจดคำว่าสิ่งต้องเตรียมแล้วก็วันจันทร์ที่22สิงหาคมหัวข้อที่เรียนคือการประกอบอาหารประเภทต่างๆการประกอบอาหารประเภทต่างๆให้นักเรียนเตรียมอาหารนะคะตัวอย่างอาหารประเภทต่างๆเช่นผัดทอดปิ้งย่างต้มลวกอะไรก็ได้เตรียมมาหนึ่งอย่างที่บ้านมีกับข้าวอะไรก็เอามาหนึ่งอย่างอะไรก็ได้ลูกเป็นนึ่งก็ได้นึ่งนะคะจดลงไปลูกเตรียมมาหนึ่งอย่างตัวอย่างอาหารประเภทต่างๆเช่นผัดทอดปิ้งย่างต้มหรือลวกนะคะหนึ่งอย่างยังไม่ได้ให้ทำลูกให้เตรียมอาหารที่สำเร็จปรุงสุกแล้วมาหนึ่งอย่างค่ะนักเรียนคะวิธีการดูแลรักษาสมบัติส่วนรวมในโรงเรียนนั้นทำได้ไม่ยากถ้าเรามีจิตสำนึกนะคะห่วงใยรักโรงเรียนของเราเราก็จะช่วยกันดูแลสมบัติทุกชิ้นนะคะใช้อย่างระมัดระวังเพื่อให้ของใช้นะคะทุกๆชิ้นหรือสถานที่ต่างๆนั้นสะอาดนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยกับเด็กๆนะคะค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ